ครับครับเชิญครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง23รายด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก็ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้มา1รอบแล้วครับแล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ได้สั่งการให้ทางผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค7แล้วก็ท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการใน 2-3 ประเด็นครับโดยผมต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตำรวจนะครับการสืบสวนสอบสวนการรักษาที่เกิดเหตุการตรวจที่เกิดเหตุเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเช่นกันแต่ก็เป็นกระบวนการที่เราต้องปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับแต่เมื่อคืนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเข้าที่เกิดเหตุได้เพราะว่าเราได้วิเคราะห์กันแล้วว่าชุด EOD และก็หน่วยพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าในจุดที่เกิดเหตุได้เพราะเราเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ซ้ำขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นจึงให้รักษาที่เกิดเหตุไว้นะครับส่วนร่างของผู้เสียชีวิตที่อยู่ที่เกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยผมได้สั่งการให้มีการนำออกจากจุดที่เกิดเหตุนะครับแล้วเก็บรักษาไว้ในรถแช่แข็งแช่เย็นที่มีความเหมาะสมนะครับโดยที่ไม่ให้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วรอจนกระทั่งเช้าวันนี้นะครับได้มีการเคลื่อนย้ายศพมาที่วัดลงช้างหน้าที่อย่างนี้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อเวลา 11:00 น.หลังจากนั้นเนี่ยกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ชุด EOD ได้มีการเข้าที่เกิดเหตุและก็ตรวจเพื่อยืนยันว่าเราสามารถที่จะควบคุมสถานที่เกิดเหตุได้อยู่ในจุดที่มีความปลอดภัยแล้วก็ผมได้รับรายงานว่าขณะนี้พิสูจน์หลักฐานและ EOD ก็กำลังดำเนินการตรวจอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่นะครับก็เป็นหน้าที่ปกติที่เราต้องทำเพื่อดูว่าเหตุเกิดจากอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้คุยกันเนี่ยเราคิดว่าครับว่าความจำเป็นเร่งด่วนที่เราควรทำเป็นสิ่งแรกต่อญาติของผู้เสียชีวิตนั่นคือการเร่งรัดในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ศพที่เสียชีวิตว่าเป็นใครเพื่อความชัดเจนและถูกต้องว่าทั้ง23ศพซึ่งขณะนี้เราได้ร่างผู้เสียชีวิตครบทั้ง23ศพแล้วยืนยันอีกทีนะครับว่ามีแค่เพียง23ศพและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีนะครับไม่มีครับแล้วมีแค่23ศพแต่ว่าซองที่เราเก็บศพร่างศพมาเนี่ยมี25ซองอย่าเข้าใจว่ามี25ศพนะครับมี23ศพแต่อีก2ซองเนี่ยคือเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ที่เราเก็บไว้เพื่อมาพิสูจน์ว่าเป็นของใครนะครับกระบวนการขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการที่แพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายมราชที่สุพรรณบุรีร่วมกับนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ศพที่ด้านหลังขณะนี้เสร็จไปแล้ว10ร่างยังเหลืออีก13ร่างนะครับซึ่งผมได้สั่งการให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในคืนนี้เลยนะครับแล้วได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบครับซึ่งผมบอกแล้วว่าสิ่งที่เราจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมิใช่เรื่องของการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุแต่เราจำเป็นจะต้องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ศพให้ได้ว่าเป็นใครเป็นญาติใครนะครับในการเก็บ DNA ของญาติเราทำเรียบร้อยครับ23ลายเราทำหมดเรียบร้อยแล้วนะครับการแบ่งหน้าที่คือให้นิติเวชตรวจพิสูจน์ตัวศพให้ได้ว่าเป็นใครเนี่ยทั้งหมด23ร่างเสร็จสิ้นให้ได้ภายใน2วัน
ภายใน2วันอันนี้ถือว่าเป็นการเร่งรัดเร็วที่สุดนะครับสำหรับกองพิสูจน์หลักฐานครับก็จะรับ DNA จากญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง23รายไปตรวจนะครับไปตรวจแล้วจากนั้นนำผลมาเปรียบเทียบว่าศพใดเป็นญาติใครเป็นใครและเป็นญาติใครเพื่อจะได้มอบร่างผู้เสียชีวิตให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีของเขาอีกสิ่งหนึ่งครับที่เราได้ร่วมหารือกันในสิ่งที่ตำรวจควรจะทำนั่นก็คือว่าเราจะเปิดบัญชีรับบริจาคนะครับเฉพาะตำรวจนะครับของภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ตำรวจภูธรภาค7ซึ่งผมได้หารือกับท่านผู้บัญชาการแล้วก็ผู้บังคับการเรียบร้อยแล้วว่าเราอยากจะช่วยเหลือดูแลและเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับญาติทั้ง23รายด้วยการเปิดบัญชีและรับเงินช่วยเหลือจากผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวทั้ง23ครอบครัวต่อไปในวันข้างหน้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผู้การจังหวัดรับเรื่องนี้จากผมไปดำเนินการแล้วครับครับไม่มีมากไปกว่านี้ครับแล้วก็มีการได้รายชื่อจากการที่เรารับมาจากเมื่อคืนนี้ครับ23คนด้วยกันรวมทั้งนางสาวแสงเดือนซึ่งเป็นคนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงงานผลิตพลุไฟแล้วก็เสียชีวิตพร้อมลูกชายด้วยนะครับแล้วทั้ง23รายไม่มีไปมากกว่านี้ผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าจากการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือครับที่เราได้จากมหาดไทยก็ดีทางพิสูจน์หลักฐานก็ดีเนี่ยเรายืนยันแล้วว่า5รายเรารู้แล้วว่าเป็นใครซึ่งท่านผู้จัดการภาค7ได้ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการปล่อยศพซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องวันนี้ก็จะได้ปล่อยศพ5รายนี้ให้กับญาติรับไปก็ยังเหลืออีก18รายซึ่งเราจะเร่งรัดนะครับการพิสูจน์ว่าศพดังกล่าวนั้นเป็นใครก็มีอยู่4วิธีนั่นก็คือดูตามกายภาพครับว่ามีรอยสักเสื้อผ้าสร้อยแก้วแหวนเงินทองที่สวมใส่อยู่แล้วญาติยืนยันว่าเป็นญาติของเขาจริงนะครับอันนี้คณะทำงานคณะกรรมการก็สามารถจะปล่อยศพได้สองดูจากลายพิมพ์นิ้วมือที่เราตรวจนะครับถ้าตรงกับบุคคลในทะเบียนราษฎรแล้วยืนยันแล้วปล่อยได้นะครับสามดูจากฟันครับถ้าเกิดว่าพิสูจน์หลักฐานนิติเวชยืนยันแล้วว่าฟันดังกล่าวเนี่ยเป็นของใครนะครับจากข้อมูลประวัติต่างๆปล่อยได้และสุดท้ายคือการตรวจ DNA เปรียบเทียบกับญาติของผู้เสียชีวิตถ้าตรงกันตรงเนี้ย DNA เนี่ยจะใช้เวลาดังนั้นเพื่อความชัดเจนและถูกต้องเนี่ยผมต้องการความรอบคอบครับว่าไม่ให้รับศพไปผิดแล้วสิ่งที่เราได้มาจากที่เกิดเหตุคือบางส่วนเนี่ยเป็นชิ้นส่วนเราจำเป็นต้องตรวจครับที่จะให้ถูกต้องว่าเป็นชิ้นส่วนของร่างใดแล้วก็คืนร่างนั้นให้กับญาติรับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับทีนี้ความมันเริ่มขั้นตอนของคดีบ้างค่ะหลังจากที่ถ้าเรามีการตรวจพิสูจน์แล้วก็คืนร่างให้กับญาติทั้งหมดแล้วขั้นตอนในส่วนของคดีตรงนี้มันจะต้องไปยังไงต่อคะเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการสอบสวนครับเพื่อหาสาเหตุขณะนี้มีการสอบพยานไปเกือบหมดแล้วครับเกือบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นญาติและพยานแวดล้อมนะครับเมื่อเราสอบปากคำพยานเราก็จะได้รับผลการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานนิติเวชมาประกอบในสำนวนการสอบสวนเพื่อดูว่าสาเหตุของการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วก็ดำเนินการตามปวิอาญาแล้วครับก็เป็นอันปฏิบัติตามกระบวนการของกฎหมายเท่านั้นเองครับตรงนี้ต้องอยู่ที่การสอบสวนครับว่าการขออนุญาตเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเก็บรักษาการผลิตเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนหรือไม่แต่ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนว่าขณะนี้เราเอาประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นรองก่อนนะครับเป็นประเด็นรองก่อนการตรวจพิสูจน์การหาสาเหตุใครผิดใครถูกเนี่ยผมอยากเรียนว่าเราเห็นใจกับผู้สูญเสียมากกว่านะครับชาวบ้านมีงานทำการเปิดโรงงานนี้ได้รับอนุญาตถูกต้องแล้วมีงานทำ
มีการจ้างงานแล้ว20กว่าศพที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคนในพื้นที่เขามีเวลาเขาก็มารับจ้างแบ่งหน้าที่กันทำเขาต้องการดำรงชีวิตอยู่ด้วยการรับจ้างทำงานนี้ดังนั้นผมจึงให้ข้อเน้นย้ำกับตำรวจว่าเรื่องการหาสาเหตุการตายเนี่ยขอให้ประเด็นรองเราดำเนินการคู่ขนานอยู่แล้วแต่การช่วยเหลือเยียวยาและการให้เขาผ่อนคลายทุกข์ร้อนจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องช่วยเหลือเขาแล้วบ้านเรือนของประชาชนที่เขาอาจได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดเนี่ยเขาจะต้องไปแจ้งความดำเนินอะไรยังไงได้หรือว่าต้องมาที่ศูนย์เราตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับสามารถที่จะมาแจ้งได้นะครับว่าได้รับความเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่หรือใครสะดวกไปที่สถานีตำรวจเมืองสุพรรณบุรีก็ได้นะครับหรือจะโทรแจ้งที่สะดวกยังไงก็ได้ครับโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางในระยะทางไกลๆไปแจ้งเหตุนะครับได้หมดครับเราไม่มีผู้รอดชีวิตนะเท่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผมมานะครับจนบัดนี้นะครับต้องเรียนว่า23รายนี่คือเสียชีวิตทั้งหมดครับพยานแวดล้อมที่ออกมาจากที่เกิดเหตุก่อนพยานแวดล้อมเนี่ยที่บอกที่เราสอบไว้เนี่ยคือไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ว่าออกมาจากที่เกิดเหตุก่อนเท่านั้นเองครับแล้วก็บางรายเนี่ยเคยรับจ้างแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานในวันนั้นเราก็สอบไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการอนุญาตการตรวจสอบ เป็นเรื่องของนายทะเบียนและผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบผมทราบข้อมูลจากตำรวจว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องมานะครับได้มีการบูรณาการกันมาตรวจที่นี่อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เขามาตรวจสอบซึ่งเคยเกิดเหตุมาครั้งหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็มีการตรวจสอบตามกระบวนการของเขาอยู่แล้วครับครับก็เดี๋ยวทางตำรวจก็คงจะต้องสอบครับเพื่อประกอบสำนวนตามที่น้องนักข่าวได้ถามนะครับว่าใครมีความผิดอะไรอย่างไรหรือไม่ซึ่งผมบอกว่าณเวลานี้การสอบสวนเป็นเรื่องคู่ขนานมากกว่าเรามุ่งเน้นไปที่ผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ญาติเขาที่ได้รับความสูญเสียในเบื้องต้นก่อนก็เดี๋ยวให้หน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ท่านผู้จัดการตั้งเนี่ยได้ดำเนินการไประยะหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่ากระบวนการในการผลิตประทัดไล่นกหรือพลุเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรการเก็บรักษาการวางของอะไรเนี่ยเป็นกระบวนการที่ถูกหรือไม่อย่างไรแล้วมันเกิดเหตุได้จากอะไรซึ่งเราจำเป็นต้องอาศัยความเห็นจากพิสูจน์หลักฐานด้วยครับจากการสอบถามชาวบ้านที่เคยทำงานนะครับที่นักข่าวมาที่ถามว่าในกระบวนการผลิตอะไรที่น่าจะเป็นปัจจัยที่ว่ามันมีแบบข้อมูลเช่นการสูบบุหรี่ทำต้มข้าวณเวลานี้นะครับเรายังไม่ได้ข้อมูลนั้นยังไม่มีแต่ผมก็ยืนยันว่าขอให้กระบวนการสอบสวนเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เดิมเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเราได้ระดมพนักงานสวนจากทุกสถานีของภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีมาช่วยกันอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับและนี่นะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับรองผบ.ตร.นะครับที่เดินทางมาที่ศูนย์บัญชาการแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่มีทั้งญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติที่เดินทางมาเพื่อที่จะตรวจ DNA เพื่อที่จะนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปนะฮะคือบริเวณด้านหลังตอนนี้ครับหลังศาลาที่เรายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสถานที่ที่ใช้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งจะใช้ผ้าสแลน
ล้อมนะครับด้านหลังไว้ซึ่งตอนนี้นะฮะก็มีรายงานว่าตอนนี้รู้ผลแล้ว5รายนะครับที่สามารถระบุตัวตนได้แล้วว่าเป็นใครก็จะนำส่งญาติให้กลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนการยืนยันนะครับ23ศพตอนนี้เจอครบทุกคนแล้วนะครับจบครบทั้ง23ร่างแต่ว่าที่บรรจุมาในวันนี้นะฮะมี25ซองเนื่องจากว่าร่างบางร่างเนี่ยก็มีการโดนแรงอัดของระเบิดเนี่ยนะฮะทำให้ร่างกระจุยกระจายแล้วก็ทำให้ต้องเก็บมาเป็นชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนมนุษย์นะครับที่ไม่ใช่ร่างกายจึงต้องใช้ถุงทั้งหมด25ซองนะครับในการนำชิ้นส่วนออกมาด้วยนะครับแล้วก็บอดี้ออกมาด้วยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการพิสูจน์เนี่ยก็คือพิสูจน์เสร็จไปแล้ว10ร่างยืนยันได้แล้ว5ร่างนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะพิสูจน์ให้เสร็จภายในคืนนี้เลยนะครับสำหรับท่านพลตำรวจเอกกิติรัตน์ที่เป็นรองผบ.ตร.ท่านบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ในส่วนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็จะทำเป็นคู่ขนานไปนะครับตอนนี้สิ่งที่จะทำให้เร็วที่สุดก็คือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วก็ยืนยันตัวตนส่งให้กลับญาติให้กับญาติกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับสำหรับบรรยากาศตอนนี้นะครับบริเวณด้านในเนี่ยนะฮะก็จะมีนักจิตวิทยานะครับที่เข้ามาเยียวยาจิตใจของผู้สูญเสียนะครับญาติหลายๆท่านที่เดินทางมาในวันนี้มาด้วยอาการโศกเศร้าเสียใจนะครับเนื่องจากสูญเสียคนที่รักภายในครอบครัวไปรวมถึงเจ้าของโรงงานนะครับคุณลุงหนุ่ยนะฮะซึ่งเราทราบมาว่าคุณลุงหนุ่ยเองเนี่ยก็สูญเสียทั้งภรรยาแล้วก็ลูกของเขาด้วยนะฮะอีกหนึ่งคนไปในเหตุการณ์นี้ด้วยหากย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ของเหตุระเบิดครั้งแรกเนี่ยคุณลุงหนุ่ยเนี่ยก็สูญเสียลูกขออภัยครับก็ลูกของลุงหนุ่ยเนี่ยก็มีได้รับอุบัติเหตุจนพิการจากเหตุระเบิดเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกได้ว่าเป็นเรื่องที่เศร้าและหดหู่มากๆนะครับบริเวณด้านในเนี่ยก็มีญาตินะครับที่นั่งรอผลชันสูตรนะครับออกมาผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยออกมานะครับตอนนี้ยืนยันมาแล้ว5รายนะครับรู้ตัวแล้วว่าขออภัยครับรู้แล้วว่า5รายเนี่ยเป็นใครแล้วก็จะทำเรื่องส่งญาติต่อไปนะครับในส่วนของร่างที่เหลือเนี่ยนะฮะก็จะมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้เสร็จภายในคืนนี้แล้วก็จะดำเนินการตรวจพิสูจน์ให้เร็วแล้วก็ส่งญาติให้เร็วคาดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะมีการดูตามกายภาพนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการดูตามกายภาพรอยสักเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับต่างๆนะครับแล้วก็ให้ญาติมายืนยันนะครับสำหรับร่างที่เหลือแล้วก็มีการดูจากลายนิ้วมือที่ได้มาจากมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยทางตำรวจเองก็เร่งทำงานร่วมกับหน่วยพิสูจน์หลักฐานนะครับเพราะเนื่องจากว่าด้านหลังของศาลาแห่งนี้เนี่ยนะฮะฝั่งด้านหลังที่เราหันกล้องไปตอนนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ใช้ผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับซึ่งสื่อไม่สามารถเข้าไปได้อยู่แล้วนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าเราจะรายงานให้ทุกคนได้รับทราบอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการดูจากฟันนะครับแล้วก็ตรวจ DNA เทียบกับญาติซึ่งทุกร่างเนี่ยนะฮะต้องได้ตรงกันกับญาติแล้วก็มี DNA ตรงกันกับญาตินะครับเพื่อที่จะให้ไม่มีการสลับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปนะครับซึ่งทางรองผบ.ตร.เนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องการเยียวยาเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ส่วนเรื่องสาเหตุการตายเนี่ยขอให้เป็นประเด็นรองแต่ว่าก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะฮะก็จะทำการสืบสวนสอบสวนไปคู่ขนานกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวอีจันขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ตลอดทั้งวันนะครับอาจารย์ยัง
เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่ทางตำรวจยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานทางพี่ๆกู้ภัยรวมถึงทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้นะฮะก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับญาติญาติก็มาเฝ้ารอตั้งแต่เช้าปักหลักรอด้วยความเห็นใจนะฮะอีจันก็จะไม่เข้าไปพูดคุยกับเขาเยอะนะครับเนื่องจากจะเป็นการตอกย้ำจิตใจเขาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอีจันจะรายงานให้ทราบอีกครั้งเดี๋ยวตอนนี้ทิ้งไปด้วยบรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับหน่วยพิสูจน์หลักฐานที่กำลังรายงานความคืบหน้าการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจอาจารย์เราจะอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งครับ